ไทยแลนด์นิวต่านพบเข้าพิธีมงคลสมรสสุดชื่นมื่นแต่งแล้วอยากมีลูก3คนเข้าพิธีมงคลสมรสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าของวันที่18มิถุนายน2565ระหว่างคู่รักดาราสาวต่านกัญญารัตนเพชรและพบเจนวิริยะโสภาคนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการณห้องเจเซเตอร์โรงแรมแพนินซูล่ากรุงเทพบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวที่แขกส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวและญาติๆเท่านั้นเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีสงฆ์พิธีสู่ขอและพิธีมั่นตามด้วยพิธีอันหลังน้ำพระพุทธมนต์และพิธีรับไหว้และรับประทานอาหารเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ เพราะว่าเราได้เตรียมตัวกันมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันแล้วก็แบบพอทุกอย่างมันวันเดียวเราทำอะไรเสร็จสำเร็จได้แล้วก็รู้สึกว่างานแฮปปี้ใช่ไหมคะทุกคนแฮปปี้นะครับใช่เราก็เน้นอยู่ในครอบครัวนะครับเพราะว่ามันเป็นโควิดแล้วเราก็มีแต่คนสูงอายุเป็นส่วนใหญ่เราก็เลยอยากจัดเล็กๆให้มีแขกผู้มีเกียรติส่วนใหญ่เป็นญาติๆทั้งนั้นแหละครับใช่ค่ะตอนเช้าเป็นพิธีไทยนะคะรดน้ำสังค่ะก็ตื่นเต้นกันตื่นเต้นครับเพราะว่าจากตามปกติถ่ายละครเนี่ยก็ลดตลอดแต่ว่าพอมันลดจริงๆความรู้สึกมันแบบต่างกันอย่างว่าใช่ค่ะมีช็อตเซต้องน้ำตาอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับหนูเหรอคะไม่มีนะเป็นช็อตสนุกสนานกันมากกว่าตลกกันมากกว่าแต่คนเปิดๆเปิดๆกันนะครับไม่รู้ช็อตอะไรอย่างนี้ก็เปิดกันนิดหน่อยโมเมนต์เราออกจะตลกนิดนึงนะฮะเพราะว่าที่มีโอกาสได้ขอแต่งงานก็ว่าวันนั้นอ่ะเราไปทานอาหารกันนะแล้วก็ทานอาหารน่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ผมก็เปิดไลน์กลุ่มขึ้นมาดูเนี่ยเป็นกลุ่มของครอบครัวนะครับแล้วก็มีพี่ชายผมส่งอัลตราซาวด์มากับแฟนเขาว่าอ๋อเขาได้ลูกอีกคนนึงแล้วนะเป็นคนที่สองผมก็มองแล้วเอออยากจะมีบ้างนะครับผมก็มองลุกขึ้นมองขึ้นมาก็มาเห็นตาลเออผมก็เลยคุยเขาว่าตาลพี่อยากสร้างครอบครัวหนูบอกเอาดิอย่างนั้นหรอครับเอาดิกันนะคุณเซเยสเลยหรอตอนนั้นก็เราเข้ากันได้ดีในทุกอย่างนะครับแล้วก็เหมือนเราไม่ได้มีแพลนที่แบบอุ้ยต้องขอริมคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเหมือนนั่งคุยแล้วก็แบบเอ้ยแต่งดีไหมอะไรเงี้ยก็ได้เอาดิแต่งก็ได้อะไรเงี้ยค่ะพี่เขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ตาลก็เป็นคนละเอียดเจอเขาเนี่ยเขาก็ละเอียดกว่าตาลแต่เลยรู้สึกว่าเออทำอะไรเราไม่เหนื่อยมากเพราะให้ผมทำอะไรให้หลายๆอย่างผมจะวางแผนวางรายละเอียดให้เขาใช่ค่ะเจ้าบ่าวครับทำไมตัดสินใจว่าผู้หญิงคนนี้แหละก็คบกับตามานะครับก็เราได้คุยกันถึงเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายว่าเราอยากจะมีลูกไหมมีลูกกี่คนนะครับแล้วเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ก็รักเราแล้วเราก็รักเขาแล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขถามว่าเขาอยากอยู่ผมไหมผมก็เชื่อว่าเขาอยากอยู่ผมก็อยากอยู่กับเขาแล้วในเมื่อเป้าหมายระยะยาวระยะสั้นมันไปด้วยกันได้ผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่จะไม่ก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับ ผมก็เข้าไปปกติครับตอนแรกก็ไม่ได้รู้หรอกว่าบ้านเขาจะเป็นจะดูเรื่องนี้ผมก็เข้าไปตามปกติก็เจอคุณพ่อก็ทักทายคุณพ่อทักทายคุณแม่ตามปกติแหละครับจริงๆไม่ได้สายมูเลยขนาดนั้นหรอกแกก็แย่เล่นผมว่าไม่เกรงนะก็ตามธรรมชาติถ้าเกิดผมรักใครสักคนผมก็ต้องไปเจอญาติผู้ใหญ่เขาเรื่องปกติแล้วนี่ฮะดูดุไหมคะสัมภาษณ์แล้วดูดุเนาะทั้งหมดนี่คือคบกันมากี่ปีถึงได้ตกลงแต่งงานอะไรเราเพิ่งมาประมาณปีกว่านะครับอย่าให้นานกว่านี้เลยค่ะหนูแก่แล้วค่ะเราก็อยากจะมีลูกกันเร็วๆเหมือนกันนั่นแหละครับก็เลยคิดว่าไม่มีสาเหตุที่ต้องชักช้าก็เกี่ยวกับแต่งงานก็คือพร้อมมีทายาทเลยใช่ค่ะพร้อมเลยค่ะก็คือเล็งไว้กี่คนผู้ชายผู้หญิงอะไรกันนะครับเรื่องเพศนี่คงสั่งไม่ได้นะแต่ว่าผมก็มาจากครอบครัวที่มีพี่ชาย1คนมีน้องสาว1คนตาลก็มีพี่ชายน้องโทษมีน้องชายกับน้องสาวอย่างละ3ผมก็เลยส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามี3คนก็กำลังดีนะแต่ก็ต้องถามตาด้วยครับว่าไหวไหมตาบ้างไหมครับไหวไหมฮะแล้วแต่เงินที่เขาให้ค่ะเลี้ยงหนูดีหนูก็มีให้ได้ค่ะไม่มีนะคะก็แค่บอกว่าถ้าพี่ดูแลหนูดีหนูก็จะดูแลเขาดีเหมือนกันดูนะผมดูแลดีอยู่แล้วครับดูแลดีใช่ครับอย่างที่พบแล้วครับมีคำมั่นสัญญาหรือจะบอกอะไรกับเจ้าสาวเราก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับ
จะงานแบบอาจจะทำงานในวงการนี้จะทำอยู่ไหมครับผมก็ทักไปก่อนเลยก็อาจจะตอนนี้คิดว่าจะทำน้องกันก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็3แล้วแล้วถ้าเกิดว่าอยากมี3คนอย่างที่แพลนเอาไว้อ่ะมันกลัวว่าจะแก่เกินไปเพราะว่าพี่พบก็เลข4แล้วอะค่ะ39ครับกลัวว่าจะแก่เกินไปแล้วเราก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะยังมีน้องนี่คือเพิ่งวิทยาศาสตร์หรือว่าตอนนี้ก็เพิ่งอยู่นิดๆอะค่ะจริงๆตาลอยากไปญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยญี่ปุ่นมันยังอนุญาตให้คนที่จะไปก็ต้องเป็นบริษัททัวร์ที่รีจิสเตอร์อย่างเดียวซึ่งเราอยากจะไปด้วยกันเองมากกว่าเราอยากจะไปแบ็คแพคอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งอาจจะต้องรอให้เปิดประเทศก่อนแล้วถึงจะไปกันนะครับช่อง8 Thailand News